30กันยาในฐานะที่เป็นคนเกษียณมาก่อนนะฮะคนเกษียณมาก่อนก็จะกล่าวสักเล็กน้อยนะครับคงจะไม่รบกวนเวลาของทุกคนในหน้าที่นี้หลังจากที่หมดหน้าที่ในราชการแล้วเนี่ยหลายคนยังจะมีคำถามนะครับว่าแล้วเราจะทำอะไรเพราะว่าตอนที่ทำราชการเนี่ยก็อยู่กับเป็นสื่อเอกสารนะครับโดยเฉพาะเรื่องที่ดินเนี่ยก็คงจะต้องเกี่ยวข้องกับเอกสารเป็นจำนวนมากซึ่งเป็นสิ่งที่หัวหน้าคงจะปฏิบัติมาทั้งชีวิตใช่ไหมครับหลังจากนี้ก็คงจะไม่มีเอกสารเท่าไหร่นักแล้วนะครับใช้ความเป็นจริงกับชีวิตมากขึ้นหลายสิ่งอย่างที่เราได้อยู่ช่วงราชการเนี่ยI'm not afraid to die.
ดินไปทางใดไม่หวังร่วมลงเชื่อมือกันขึ้นไปจะพาพากันทุกอันตรายกอดคอกันไปไม่กลัวใครไปเดินดีทนดีทนไว้น้ำทางรองทองทางรองทางรองกว้างห่างไกลจำปักร้านไว้ข้ามาด้วยความเต็มใจเอาความรักไปปัจจัยความหวังนอนฟัง